วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหและนี่ก็คือพล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 หกโมงเช้าครับน้ำยังไม่ได้อาบแล้วแต่นู่นมาคือมันไม่มีที่แวะผมก็เลยโอเคนอนไปเลยแล้วกันแล้วก็มาอาบน้ำที่นี่เมื่อคืนแหละครับผมก็ถ่ายละครจากเขาคอครับผมเพิ่งถ่ายละครเสร็จประมาณ5 ทุ่มครึ่งแล้วผมก็รีบมาที่นี่เลยเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณครูครูเตยนั่นเองครับผมเนื่องในโอกาสที่ครบรอบบรรจุครูครบ3 ปีครับจำได้เพราะว่าแบบเขาแบบพาลูกมาอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มจำได้แล้วแบบไปรับที่สนามบินอะไรเงี้ยเอ้ยจำได้เพราะลูกเขาเลยอะไรเงี้ยเตยก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ3 ปีก็จัดให้สอนในระดับชั้นป.2 ในเวลาสอนนะคะเด็กค่อนข้างกลัวค่ะเพราะว่าแกเหมือนเป็นครูระเบียบนะคะใช่เป็นครูระเบียบในโรงเรียนนะคะเข้าห้องก็คือเงียบกริ๊บค่อนข้างคลั่งถ้าพูดข้างนั้นไม่ต้องอธิบายแล้วพลมาตอนนั้นมาที่น่าจะเป็นสัตหีบอะคะแกก็ไปแล้วพออีกวันนึงมาแกก็กรี๊ด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 แกก็บอกว่าเจอน้องพลน้องน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะห่างหายไปหน่อยเพราะว่างานเยอะแต่แกก็มีเอามาอวดเนี่ยค่ะดูไอจีอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นเลยดูหลายรอบมากมันแบบมันน่ารักอ่ะคือเด็กนักเรียนเขาแบบครูขาหนูขอได้ไหมอ่ะเขาขอหน้าอะไรอย่างเงี้ยครูบอกไม่ให้อย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้ยน่ารักมากเลยคลิปนั้นเขาแท็กมาแล้วผมดูน่ารักจริงๆไม่ให้ขอแม่นะครูขาไม่ให้ครูขาหนูกล้าอย่างงี้ไม่ให้ขอไปเต็มเลยอ่ะไม่ให้ยกขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ว่าเขาเอาใส่รถมาเขาไปหาพลไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันเอามาก็เอามาตั้งตอนแรกตั้งอยู่หน้าอาคารตั้งเลยแล้วก็เด็กมาเขาก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอุ้ยพี่พลอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อวดเอ้ยไปหาพลมาอะไรเงี้ยค่ะก็มาตั้งอยากให้น้องพลมาเซอร์ไพรส์ครูเตยที่ครูเตยมาบรรจุแล้วก็อยู่โรงเรียนบ้านบางละมุงครบ3 ปีนะคะโดยการที่ให้น้องพลนั้นเอาขนมมาแจกให้กับเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูเตยแล้วเราก็จะทำการบุกเข้าไปที่โรงเรียนครับผมโดยการที่จะให้ทีมงานเนี่ยเอาขนมไปให้คุณครูก่อนแต่เราเอาขนมไปไม่พอแล้วก็แกล้งทำมันไม่พอครับผมแล้วก็ล็อตที่2ที่ผมจะเอาขนมไปให้นักเรียนเนี่ยผมจะเป็นคนเอาไปให้คุณครูเองผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงก่อนนะครับผมอย่าแอบดูนะครับไม่ดีนะฮะหรือว่าจะเข้าไปด้วยกันเลยไหมฮะในห้องน้ำเนี่ย ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมไม่เป็นไรครับผมตอนนี้นะครับผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติการเซอร์ไพรส์แล้วนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นรถทางนี้ทางนี้นี่อันนี้จริงเหรอพี่ผมว่ามันต้องติดอะไรหน่อยไหมเนี่ยติดแบบการไฟฟ้าหรืออะไรที่แบบให้นักเรียนเขาไม่สงสัยอะพี่เอาไหมติดไหมถ้าเห็นอันนี้นะมันก็ดูมีความจริงในปอมอีกทีอะมันก็ดูจริงอะก็โอเคนะโอเคเพราะงั้นเราจะใช้รถคันนี้นะใช่คันนี้แหละมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครรู้แน่แน่ได้แล้วครับเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเมื่อกี้คนนอนฝั่งนั้นใช่ไหมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอ๋อใช่นี่ใช่ไหมฮะโรงเรียนนี้ใช่โรงเรียนบ้านบางกระมงครับช่องไฟมาแล้วจ้าไฟรั่วไหมฮะพอเอาจริงแล้วรู้สึกเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นสิโหนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะแค่จะโทรเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายละเซอร์ไพรส์คนนี้มันยากจริงๆโอ้โห
มือสั่นหมดแล้วนะพร้อมไหมมาฮัลโหลค่ะครูเตยหรือเปล่าครับค่ะผมผู้ปกครองที่จะเอาขนมมาให้นักเรียนนะครับค่ะวันนี้ครูเตยอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับอยู่จ้าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะส่งคนชื่อต่องนะครับไปเอาขนมไปให้ประมาณสัก11โมงให้ครูเตยรอที่โรงอาหารได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้นะครับผมค่ะโอเคครับค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเขารับเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลยเหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ด้วยจีผมอยู่ป่ะวะว่าตื่นเต้นเลยว่ะยังไม่ทันตื่นรับแล้วตัวไม่ทันเลยอ่ะเบื่อเลยคนเบื่อตอนนี้ก็11โมงแล้วนะครับเราจะส่งชื่ออะไรพี่ต๋องเพื่อนเมื่อกี้พี่ต๋องนะฮะเข้าไปเอาขนมเซตแรกเนี่ยไปให้ครูเตยนะครับครับผมพอไหมพี่สั่นนั้นเนี่ยนิดนึงแล้วก็โทรมาไลน์งานผมนะครับว่าครูเตยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงโอเคพี่เห็นภาพก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเออที่คิดนั่งไปจริงๆตื่นเต้นไหมตอนนี้ต๋องกับพี่โอกำลังเดินไปที่โรงอาหารแล้วนะคะพอถึงโรงอาหารจะโทรหาครูเตยนะคะสวัสดีครับอันนี้คันเรียนใช่ไหมใช่คันเรียนตรงเด็กคันเรียน12ไม่เป็นไรครับเด็กที่นี่มันมีทั้งหมดกี่คน150กว่าคนค่ะรวมกัน150ไปแล้วไม่เป็นไรเด็กน้อยเขาทานไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอโทรหาเฮียก่อนมันไม่พอพี่ต่องโทรมาแล้วครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮียจะเอาไปวางไปละกันค่ะฮัลโหลครับเฮียครับผมเฮียเด็กมีตั้ง150คนนะเฮียขนมมันมาแค่30ชิ้นเองเท่าไหร่นะ150คน150คนเหรอครับผมอ้าวอ๋อคือขนมไม่พอใช่ครับโอ้งั้นเดี๋ยวเฮียเอาเข้าไปให้เองแล้วกันนะเดี๋ยวเฮียให้เด็กเอาเข้ามาให้อีกใช่มั้ยครับเดี๋ยวเฮียเอาเข้าไปเองเลยดีกว่าโอเคครับครับโอเคไม่งั้นเดี๋ยวผมรออยู่นี่นะครับเฮียครับครับผมครับโอเคเมื่อกี้เขาส่งสัญญาณมาว่าไงเขาส่งสัญญาณมาว่าขนมไม่พอครับเด็กมี150คนขนมมี30ชิ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้ครูเตยจะอยู่ที่โรงอาหารป่ะต้องอยู่ใช่เพราะว่าพี่ต๋องบอกว่างั้นรออยู่ที่โรงอาหารโอเคทุกอย่างพร้อมไหมครับคนทุกอย่างพร้อมครับแต่ผมเนี่ยล่ะไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่าเนี่ยขอดูขอยกมือมาหน่อยเป็นไงบ้างโอ้ยตื่นเต้นมากครับเขื่อนแล้วเว้ยปิดม่านเลยครับพลเราซ่อมไฟมาแล้วจ้าครูอยู่ไหนครูครูเนี่ยฮะจอดลงอาหารอยู่ตรงนี้นะฮะครูหันหลังอยู่นี่ใช่พร้อมครับโบ๊ทขวาเลยโบ๊ทขวาด่วนเลยโบ๊ทโอเคจอดนี่นะครับครูเตยหรือเปล่าครับครูเตยหรือเปล่าครับเอาขนมมาฝากครับไม่เป็นไรผมเอาขนมมาผมไงครับนะครับนี่ครับแล้วทำไมทำกันอย่างนี้ค
ครับผมที่ผมมาวันนี้นะครับผมก็มาเซอร์ไพรส์ครูเตยครูเตยเนี่ยมันจูบครูครบ3ปีจะครบ3ปีแล้วผมก็เลยมาเซอร์ไพรส์วันนี้ที่แรกตอนหันมาใครไม่คือตอนแรกผมเห็นในหน้าแบบเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยโดนหลอกอ่ะเราใครจะไม่รู้ตอนแรกเรานึกว่าขนมมาหรือไงใช่ตอนแรกนึกว่าขนมมาก็เลยตะโกนว่าเอาขนมมาแล้วเพราะเด็กๆรอขนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเคยคิดแม่พูดเลยว่าที่โรงเรียนที่เราสอนอยู่ประจำเนี่ยฝนก็จะมาไม่เคยคิดค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันหล่อไหมหล่อดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าน้องจะมาหาเพราะว่าปกติก็จะไปตามน้องที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเตยรู้หรือเปล่าว่าผมมาจากเขาค้อเลยเนี่ยผมไปถ่ายละครจากที่เขาค้อเมื่อคืนเลิก5 ทุ่มครึ่งแล้วผมก็นอนในรถมาเลยมาที่นี่ตอนเช้าเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์คุณเตยเลยในวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมคะคอยติดตามผลงานน้องต่อเนาะเขาถึงว่าตอนนี้จะแบบไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าไปหาอะไรเงี้ยครับก็จะดูทีวีดูตามไอจีอะไรเงี้ยเอาเนาะออนไลน์เอาเนาะก็ขอให้หนูมีงานเยอะๆเนาะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนครับต่อไปขอบคุณครับ อยากกินขนมไหมครับอยากกินโดนัทบ้างหยิบเลยลูกค่ะเอาโดนัทลูกใครอยากกินอะไรหยิบเลยหนูอยากกินอะไรลูกเอาโดนัทโดนัทแหละครับนี่ไม่เอาอันนู้นเลยอ่ะไม่เอานี่เลยเหรอไม่เอาของคุณเตยเลยเหรอทุกคนอยากกินโดนัทโดนัทหมดแล้วโดนัทหมดแล้วทำไมเอากับพี่คนเดียวเลยคุณตายน้อยใจแล้วโอ้โหน้อยใจแล้วนะดูเอาไหนเอาช็อกโกแลตหมดแล้วคนนี้เด็กกับช็อกโกแลตเป็นของคู่กันเด็กๆทุกคนรอไหมทำแบบนี้ก็หัวใจจะวายตายพอดีเอาเรื่องอยู่ตื่นเต้นเนาะแล้วก็ดีใจอะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องมากที่โอ้มาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์เราอะเราแค่เป็นแฟนคลับคนนึงอะที่แบบอยู่ในกลุ่มแฟนคลับเยอะๆแต่น้องเลือกที่จะมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาบางครั้งเหนื่อยมากๆเราก็เลื่อนรูปดูรูปน้องไปดูละครน้องมันก็แบบช่วยฮีลเราได้เขาเรียกว่ามันเป็นไงพลังบวกอะเวลาเห็นน้องยิ้มอะมันคือว่ามันเป็นพลังบวกให้เราทำให้เราเออวันนี้เราเจอเรื่องแย่ๆมาเห็นเรายิ้มน้องเราก็รู้สึกมีความสุขขึ้นก็อยากขอบคุณน้องพลที่แบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจของพี่อะไรเงี้ยบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่แบบเซอร์ไพรส์ใครที่แบบวางแผนล่วงหน้ากันขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนคลับคือเราไม่เคยเซอร์ไพรส์ใครมาก่อนอะไรเงี้ยพอได้เซอร์ไพรส์วันนี้ได้เห็นรอยยิ้มของเขาเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราได้มอบความสุขให้เขาอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในผลงานของพลอยากจะให้ติดตามผลงานของพลต่อๆไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พลและพลก็จะคอยสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันนะครับThank you.